สุวิทย์ประกาศเตือนทั้งสองฝ่ายที่จะออกมาชุมนุมช่วงการประชุมเอเปกนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธอิสระได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าคนที่รักชาติประชาชนเขาจักไม่ชุมนุมสร้างความปั่นป่วนในขณะที่ผู้นําทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ14พฤศจิกายน2565 การประชุมเอปิกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมประชุมประเทศไทยคนไทยไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้ประโยชน์มหาศาลทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความร่วมมือระดับประเทศการค้าการลงทุนทั้งยังเป็นหน้าตาเป็นเครดิตของคนทั้งชาติแต่อยู่ๆก็ได้ข่าวว่าจักมีคนมาก่อม็อบปวนการชุมนุมทั้งที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ขอร้องให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดี แต่ก็ยังมีกลุ่มคนคณะบุคคลประกาศเชิญชวนกันมาชุมนุมแถมยังมีข่าวว่าจะมีม็อบฝ่ายนุนรัฐบาลมาต่อต้านกลุ่มเกลียดรัฐบาลพุทธอิสระจึงอยากจะเตือนสติแกบ่บรรดาม็อบทั้งสองฝ่ายว่าสิ่งที่พวกคุณคิดจะทำมันจะทำร้ายทำลายโอกาสที่คนไทยกำลังจะได้จากการประชุมเอเปกในครั้งนี้อีกทั้งอยากไปเพิ่มภาระเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมการประชุมหากไม่เชื่องานนี้ เราท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายเรื่องการชุมนุมอย่างเข้มข้นจึงอยากเตือนผู้ที่จะจัดการชุมนุมและร่วมชุมนุมว่าหากไม่ต้องการมีคดีความติดตัวก็อย่ากออกมาเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในช่วงนี้เลยนอกจากท่านจะถูกดำเนินคดีแล้วมันจะมีแต่เสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติประชาชนทั้งยังทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศชาติอีกด้วยหยุดได้ก็หยุดซะเลิกได้ก็ได้พอได้ก็พอเถิดคิดถึงประโยชน์สุขส่วนรวมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตาม มาให้มากๆพุทธอิสระขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ